สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันนะครับดูดวงเป็นรายวีคตั้งแต่วันที่14สิงหาคมถึง20สิงหาคมนี้นะครับชาวราศีกันเป็นบุคคลที่ละเอียดอ่อนนะครับวิชาการจ้างคิดจ้างฝัน รอบครอบเจ้าระเบียบอยู่ในเกณฑ์ตลอดไม่ไม่ <c oughs> ไมค่อยพึ่งพาคนอื่นนะมีรสย่ยยงของตัวเองนะครับชาวราศีนี้ก็ชาวราศีนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รู้เท่าไม่ทันคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าศึกษาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็มีใครเข้ามาก็จะแบบเฮ้ยแนะนํา ทำนี้สิทำอย่างนี้สิซึ่งเป็นคนช่างฝันอยู่แล้วก็จะโดนชักจูงได้ง่ายแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่โดนเอาเปรียบนะครับแล้วก็จะขี้ใจน้อยควบคุมอรารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะครับวันอาทิตย์หน้าก็จะต้องเสียเปรียบนะครับต้องระวังให้มากๆอารมณ์อย่าหุดหงิดนะครับเรามาเริ่มมาเลยชาวราศีกันเรื่องการเงินภายในอาทิตย์หน้านี้ โอ้ต้องระวังดีๆเลยนะครับความเสียหายทางด้านการเงินเนี่ยพวกเรื่องบัตรเครดิตต่างๆอาจจะเกิดคดีความเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรอบครอบในการใช้จ่ายเงินหรือติดต่อเรื่องเงินต่างๆไม่ว่ากับทางแบงก์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้ลูกนี้นะครับจะทําให้อ่ามีคดีความเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องประรณีประนอมกันนะครับแล้วก็ถ้า ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าชาวราศีนี้ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ก็เหมือนจะอยู่แต่ในห้องเรียนนะครับเรียนเรียน,ยนอย่างเดียวตําราเรียนเรียนมาแต่ว่าเอามาใช้จริงได้หรือเปล่านั้นคือก็อาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็จะเลยก็จะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอๆนะครับก็ต้องระวังนะครับเรื่องการเงินเนี่ยอาทิตย์หน้าต้องระวังไว้เลย ต้องรอบคอบในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทำสัญญาเรื่องการเงินซื้อของซื้อสินค้าจะผ่อนจะจ่ายอะไรเนี่ยอ่านรายละเอียดให้รอบคอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องโชคราบจะมีโอกาสได้โชคราบยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนจะได้โชคแบบ นานๆนจะเกิดทีอะ่ะแต่ว่าเกิดแล้วมันเกิดแบบยิ่งใหญ่อะ่ะคนราศีเนี้ยแบบชอบได้โชคโชคโชคชิงโชคอะไรก็จะได้แบบอย่างเงี้ยชิงโชครถชิงโชคบ้านชิงโชคอะไรอย่างเงี้ยจะได้รางวัลเล็กๆไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบว่าผ้าเช็ดตัวคุกกี้จะได้แบบโอ๊ยผัดลมทีวีตู้เย็นตลอดนะครับชาวราศีนี้ก็ทำบุญเยอะ จะได้มีโชคลาภเยอะๆอีกนะครับเรื่องการงานนะครับการงานเนี่ยอ,อย่าไปคาดหวังอะไรสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้สิ้นเปลืองเวลาตัวเองนะครับภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราทําอะไรเต็มที่เพราะเราเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับราศีนี้ราศีกันเนี่ยเป็นคนละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นน่ะทำอะไรเนี่ยต้องรอบคอบต้องละเอียดอ่อนแล้วมันเหมือนกับว่า ทำไปแล้วมันเหมือนมัน,ม,นมันไม่ได้ทุนกลับคืนมาในสิ่งที่เราทำมือเหมือนเสียเวลาไปไม่คุ้มค่าที่เราทําตอบแทนนะครับแล้วก็ไม่ควรทําสัญญาระยะยาวนะครับช่วงนี้เรื่องการงานเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าดวงชะตาช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะโดนคนหลอกได้ง่ายต้องระวังมากๆเลย นะครับแล้วก็การลงทุนอะไรช่วงนี้าการลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็โอเคถ้าเรามีความถนัดเนี่ยโอเคนะครับจะลองขายของิบขายน้ำขายผลไม้อะไรพวกนี้นะครับที่เรามีความถนัดอยู่แล้วก็เคยลงทุนอยู่แล้วอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ถนัดเลยแล้วเราเห็นคนอื่นเขาทำเราเพ้อฝันเฮ้ยเราอยากทำบ้างก็ อาจจะเข้าเนื้อได้นะครับราศีนี้ต้องระวังอาทิตย์หน้ามาถึงการเรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยคนราศีเนี่ยคนราศีนี้ชอบตามใจตัวเองมากเกินไปชอบตามใจในสิ่งที่คนรักอยากจะได้อยากจะมีก็ราศีกันเนี่ยจะชอบแบบอ่าซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับก็จะแบบอ่อนวอน มีคนรักมาอ้อนวอนก็จะให้ไปแล้วก็จะกลายจากจะจะทำให้แบบเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมขอเยอะจังวะขอเยอะเรื่อยๆเลยนะมันจะทำให้หงุดหงิดใจมากขึ้นโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าเนี่ยอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปอย่าตามใจคนรักมากเกินไปอยู่นิ่งๆอาทิตย์หน้าเพราะว่าเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ส่วนคนที่ยังโสอดอยู่นะครับสำหรับราศีนี้ราศีกันนี้ เป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับราศีนี้คือจะไปไหนจะทําอะไรเนี่ยใครๆก็ชื่นชมเอนดูนะครับเป็นคนดีเป็นมีมิตรพระภาพสําหรับทุกๆคนนะครับคนก็จะชอบเข้ามาแกล้งบูรี่แต่จริงเขารักนะครับราศีนี้เป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นลุยความรักเครียนะครับเยี่ยมมากแล้วก็มาถึงกันเรื่องสุดท้ายของชาวราศีกันนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ย ก็ควรจะต้องพบแพทย์บางครั้งนะครับถ้าท่านล้มป่วยแล้วก็ช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยกดวงดาวเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้อารมณ์ร้อนอะไรอะไรก็รวดเร็วทันใจอะ่ะต้องไม่ถึงไม่ไม่ทันใจเลยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะการขับขี่ยานพานะภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องระวังมากพยายามอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะการขึ้นบันไดาอาจจะทําให้เจ็บหน้าแข้งนะครับมีการหกล้ม เจ็บขานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับราศีนี้ในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าคนไหนเนี่ยยาที่ยังเพิ่งหายป่วยเนี่ยก็พยายามที่พักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าดวงดาวยังคงอยู่ในช่วงวิปริตอยู่นะครับที่อาจจะทําให้สุขภาพเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปได้นะครับก็จะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับราศีกัน เราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ